สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ยังคงทานข้าวในรถเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ายังล็อกดาวน์อยู่เหมือนเดิมทำงานทุกวันนะคะก็ช่วงพักกลางวันผมก็จะมาทานข้าวแล้วก็อัดคลิปแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยกันนะคะว่าแต่ละวันเรานี่แบบมีอะไรกินบ้างนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นแม่เอ้ยทอดมันทอดมันหัวปลีค่ะแล้วก็จะมีอันนี้นี่เป็นงบย่างค่ะงบย่างห่อใบตองย่างหอมๆเลยนะคะค่ะก็จะมีข้าวห่อมาจากบ้านค่ะข้าวห่อมาจากบ้านข้าวผัดธรรมดานี่แหละผัดใส่ไข่เฉยๆก็จะเอามากินกับข้าวพวกนี้อันนี้ค่ะเป็นข้าวผัดใส่ไข่ธรรมดานะคะไม่ได้ใส่อะไรมาเลยก็กะว่าจะเอามากินกับข้าวเนี่ยค่ะก็เลยไม่ได้ผัดใส่อะไรมาเดี๋ยวผมจะลองทอดมันก่อนละกันนะคะลองชิมทอดมันก่อนนี่นะทอดมันหัวปลีนะคะชิมเลยนะอร่อยค่ะวันนี้ก็จะทานกับข้าวนะคะแบบนี้อร่อยมากค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นงบย่างนะคะงบย่างก็ทานกับข้าวนะคะเป็นกับข้าวหรือว่าใครจะทานเปล่าๆก็ได้นะแต่ว่าเราว่ามันเหมาะที่จะทานกับข้าวมากกว่าอันนี้ก็อร่อยค่ะอร่อยนะคะตัวงบย่างนะคะเขาจะห่อด้วยใบตองแบบนี้นะคะห่อใบตองแล้วก็ย่างแบบเวลากินค่ะมันก็จะหอมใบตองหอมมากก็ข้างในนะคะแกะให้ดูข้างในเขาจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะก็ใส่ไปในข้าวได้เลยแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากทอดมันหัวปีเนี่ยเพิ่งเคยกินครั้งแรกแต่ว่าไอ้ตัวงบย่างเนี่ยเคยกินแล้ว
างก็อิ่มแล้วนะคะสำหรับมื้อกลางวันมื้อนี้นะคะก็อร่อยค่ะอร่อยค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ Don't forget to subscribe and like for support me Thank you so much for watching See you again next video Thank you bye bye ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ